การเจริญของคันระคันต้องปิ้งหนตามตำรากระดุมคันในแพทย์แผนไทยกล่าวไว้ว่าเมื่อเกิดการปฏิสนธิล่วงเลยมาได้สองสัปดาห์ทารกก็จะเกิดเป็นกระดูกอ่อนขึ้นก่อนแล้วเกิดในสมองและประสาทแล้วเกิดตลอดขึ้นภายในซึ่งต่อไปก็จะเป็นหัวใจสัปดาห์ที่สามทารกจะมีลักษณะเหมือนตัวดวงทุกอย่างเข้าครบหนึ่งเดือนจะเกิดเป็นช่องต่างๆขึ้นภายในหลอดที่เป็นหัวใจเริ่มต้นเต้นรึกรึกน้อยน้อยบางหลังแล้วเริ่มมีปุ่มออกข้างๆซึ่งจะเป็นมือและเท้าต่อไปครั้นล่วงเลยถึงปลายสัปดาห์ที่ห้าเนื้อประสาทจะรันขึ้นทารกจะโตขึ้นตรงมาหนึ่งนิ้วลำไส้ภายในยาวตลอดตัวมองเห็นเป็นจุดดำดำนี้คือลูกตาและจะมีหลอดอีกอันนึงซึ่งจะจุดดำสายสะดือยาวประมาณ3นิ้วเท่ากับตัวท่ามองเห็นมีปากจมูกคู่ตามือเท้ารวมทั้งกายตัวประมาณเท่าไข่ไก่อย่างเข้าเดือนที่3เกิดเป็นนิ้วมือนิ้วเท้ารวมทั้งตัวโตเท่าไข่ห่านสายสะดือและตัวยาวเท่ากันห่านนิ้วส่งเสียงที่หน้าท้องมันดาจะได้ยินเสียงหัวใจทารกเต้นอย่างเข้าเดือนที่4ที่ห้าจะได้ยินเสียงหัวใจทารกเต้นได้ถนัดการฟังเสียงหัวใจทารกต้องฟังที่ใกล้สะดือมันดาสายสะดือและตัวยาว9นิ้วย่างเข้าเดือนที่หกสายสะดือและตัวยาว12นิ้วเท่ากับตัวท้ายนกถ้าคลอดในเดือนนี้บางทีก็ตายเพราะกรดและเอกในกระเพาะอาหารทำย่างเข้าเดือนที่7ยังรอดได้แต่ห้ามไม่ให้อาบน้ำเย็นให้ใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นเช็ดตัวทารกให้แห้งทาด้วยน้ำมันสกัดหรือน้ำมันมะพร้าวย่างเข้าเดือนที่8ทารกจะมีอวัยวะครบทุกอย่างทารกและสายสะดือยาว10นิ้วย่างเข้าเดือนที่9อวัยวะครบถ้วนทุกอย่างสายสะดือและตัวยาว17นิ้วหัวใจเด็กยิ่งเต้น130ถึง140ครั้งต่อนาทีเร็วกว่าเด็กชายซึ่งเป็น125ถึง130ครั้งต่อนาทีต่อไปก็จะเริ่มเจ็บท้องเดือนและเจ็บท้องคลอ